นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเทพไทยเสนพงศ์คุยกันเมืองว่า16เดือนในเรือนจำของนักโทษชายเทพไทยกับ4เดือนในโรงพยาบาลตำรวจของนักโทษชายทักษิณแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ผมขอสะท้อนชีวิตของนักโทษธ,ธรรมดาที่ถูกคุมขังในเรือนจำคนหนึ่งว่าการถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ14เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับการพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ทำไมมันช่างแตกต่างกันอย่างลึกลับระหว่างนักโทษชายทักษิณชิน,นวัตรกับนักโทษชายเทพไทยเสนพง์ไม่ต้องเปรียบเทียบกับนักโทษคนอื่นๆเลยหผมเข้าสู่เรือนจำวันที่7กรกฎาค,คม2565หลังจากนั้นมีพระราชกิจสเดีกรรดาพยโทษในวาระพระชนมาย,ยุ70พรรษ ของพระบาทสมเด็จพระวะชิระก้าเจ้าอยู่หัวและวาระ พระชนมายุ8 4พ0 0ษาของสมเด็จพระพันปีหลวงในท้ายพระราชกิจสดีกาได้กำหนดเงื่อนไขลดโทษให้ผู้ต้องขังจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ของโทษหรือไม่น้อยกว่า8ปีของโทษจำคุก25ปีขึ้นไปและต้องเป็นนักโทษชั้นดีซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นมติคณะรัฐมนตรีไม่เคยมีมาก่อนแต่เมื่อมีเงื่อนไขเช่นนี้ทำให้ผมหมดสิทธิ์ได้รับการลดโทษ ซึ่งผมยอมรับได้ถือว่าเป็นกติกาที่ออกมาใช้บังคับกับนักโทษทุกคนแต่ขอให้เงื่อนไขดังกล่าวบังคับใช้ทุกครั้งต้องไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเกิดความลักลั่นของเงื่อนไขในพระราชกิจสเดีกาพยโทษ,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 ษ 2. เมื่อผมถูกคุมขังเป็นเวลา8เดือนครบเงื่อนไขหนึ่งใน3าของโทษทั้งหมดได้ขอให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาพักโทษตามประกาศของกรมราชทัณฑ์ที่เคยใช้บังคับเมื่อวันที่14ธันวาคม2563และได้ยกเลิกในโอกาสต่อมาผมจึงเสนอให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขของประกาศให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นและประกาศใช้บังคับกับนักโทษทั่วไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับคําตอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้มีอํานาจแต่อย่างใดทําให้ผมพลาดโอกาสการพักโทษครั้งแรกจากหิน ผลความลักลั่นในการพักโทษของกรมราชทรรมสามเมื่อคุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับโทษตามคำพิภากษาจึงได้ขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลและได้รับพระราชทานอภัยโทษจาก8ปีเหลือหนึ่งปีผมเห็นว่าคุณสมบัติของผมกับของคุณทักษิณไม่ได้แตกต่างกันจึงได้ทําหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษผ่านกรมราชัณฑ์เช่นเดียวกัน ระหว่างที่ผมถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเกิดอาการป่วยปวดท้องแน่นหน้าอกขอเบิกตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้พักรักษาตัวอยู่5วันได้มีคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์กดดันในผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่นำตัวผมกลับสู่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชในทันทีซึ่งแตกต่างกับกรณีของคุณทักษิณที่ยังคงรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ทราบอาการป่วยและยังคงรักษาตัวต่อไปอย่างไม่มีกำหนด 5. ผมเคยได้รับการจำแนกมาอยู่กองงานพัฒนาวิชาชีพที่เรือนจำชั่วคราวกรเกษตรห้วยพระประมาณ7เดือนจนได้มีคำสั่งให้นำตัวกลับเข้าสู่เรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชอีกครั้งและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชอีกเกือบ2เดือนกว่าจะได้รับคำสั่งจากกรมราชทัณฑ์ให้ออกมาอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวกรเกษตรห้วยพระอีกครั้งหนึ่ง 6ผมได้รับการพักโทษตามประกาศของกรมราชธรรมที่ใช้บังคับกับนักโทษทั่วไปคือถูกคุมขังมาแล้วเป็นเวลา2ใน3ของโทษทั้งหมดจึงได้รับการพักโทษระหว่างที่ผมถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา16เดือน พระราชบัญญัติราชทรรพศ2560บังคับใช้แล้วแต่ไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือว่าระเบียบของกรมราชทันมแต่ประการใดที่เป็นประโยชน์ต่อการถูกคุมขังของผมเลยแม้แต่ฉบับเดียวซึ่งแตกต่างกับกรณีของคุณทักษิณที่มีการเร่งรีบออกกฎกระทรวงและระเบียบกรมราชัรน์เพื่อลองรับการถูกคุมขังของคุณทักษิณใช่หรือไม่นายเทพไทระบุในตอนท้ายว่าผมอยากจะให้สังคมจับตาดูว่าในวันที่12ธันวาคมนี้ ครบ120วันที่คุณทักษิณพักอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจอยากจะรู้ว่ากรมราชธรรมจะดำเนินการอย่างไรมีมาตรการใดนำตัวคุณทักษิณกลับข้อสู่เรือนจำและในขณะเดียวกันประกาศกรมราชธรรมเรื่องการคุมขังนอกเรือนจำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566คุณทักษิณจะได้สิทธิตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ